โอเคค่ะทุกคนมาถึงคลิปที่13นะคะต่อจากเนื้อหาครั้งที่แล้วเลยเนาะครั้งที่แล้วเราพูดถึงตากันใช่ไหมคะที่บอกว่ามี3ชั้นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะคะก็จะลุยรายละเอียดของแต่ละชั้นเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยลูกในชั้นเรติน่าเนี่ยค่ะนอกจากจะมีไอ้พวกโคนเซลล์หลอดเซลล์แล้วนะคะมันยังมีบริเวณต่างๆนะคะที่จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเรติน่านะคะจะมีหลอดเซลล์หนาแน่นกว่าโคนเซลล์นะคะก็อย่างที่เราเรียนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะหลอดเซลล์มีประมาณ125ล้านเซลล์โคนเซลล์มีประมาณ6ล้านเซลล์นะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าแต่ที่บริเวณโฟเวียจะมีโคนเซลล์อยู่หนาแน่นนะคะที่บริเวณโฟเวียนะลูกนะโฟเวียเนี่ยจะอารมณ์เป็นเหมือนแบบจุดๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะคือโฟเวียนะคะจะมีไอ้เจ้าเซลล์ลูกกรวยหนาแน่นนะคะแล้วก็รอบๆ บริเวณโฟเวียนะคะที่เรียกว่ามาคูล่าเนี่ยเนาะนะคะจะมีชื่อเรียกภาษาไทยคือจุดภาพชัดนะคะหรือเรียกว่าจุดรับภาพบนจอประสาทตาก็ได้นะคะตรงนี้มี2คำแล้วนะมีโฟเวียกับมาคูล่านะคะทีนี้เนี่ยในบริเวณชั้นของเรติน่านะคะหลังจากมีมาเรนที่เห็นภาพชัดเจนไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูบริเวณที่ไม่เห็นภาพกันบ้างนะคะบริเวณนั้นสาเหตุที่ไม่เห็นภาพเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีเพียงแอ็กซอนนะคะไม่มีหลอดเซลล์และโคนเซลล์เนาะไม่มีหลอดเซลและโคนเซลล์นะคะแล้วก็มันก็เลยไม่สามารถทำให้เกิดภาพได้จุดที่เรามองภาพไม่เห็นไม่เกิดภาพตรงนี้เราจึงเรียกว่าจุดบอดนะคะจุดบอดมีชื่อคือ blind spot นะคะหรือจะเรียกว่าจานประสาทตาก็ได้นะคะจานประสาทตาเราเรียกว่า optic disc นะคะ optic disc และ blind spot นะคะตรงนี้คือจุดบอดนะลูกนะโอเคนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาในส่วนของเลนตาบ้างนะคะตอนที่เราแนะนำกันไปใช่ไหมลูกเจ้าเลนตาหรือเจ้าแก้วตาเนี่ยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่ากันอยู่แบบนี้นะคะทำให้เกิดช่องบริเวณหน้าเลนเราเรียกว่า anterior segment แล้วก็ช่องที่อยู่หลังเลนเรียก posterior segment นะคะanterior กับ posterior segment ในส่วนของช่องหน้าเลนนะจะมี aqueous humor ก็คือน้ำเลี้ยงลูกตานะเจ้าน้ำเลี้ยงลูกตาตัวนี้จะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนนะคะให้แก่บริเวณกระจกตารวมทั้งช่วยในเรื่องของการปรับความดันของลูกตาให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเพราะว่าถ้าความดันตรงนี้ผิดปกติปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะผิดปกตินะคะเกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับดวงตานั่นเองนะส่วนช่องหลังเลนส์ค่ะลูกจะประกอบไปด้วย vitreous humor นะคะหรือที่เราเรียกว่าน้ำบุ้นตาตัวนี้จะช่วยคงรูปร่างของลูกตาเอาไว้นะคะโอเคนะทีนี้การเกิดภาพนะคะเรามีตาเป็นอวัยวะในการรับภาพรับแสงต่างๆถูกไหมคะแล้วมันมีกลไกการเกิดภาพอย่างไรเด็กๆลองดูตามหมายเลขเลยนะลูกนะ1 2 3 4 5 6นะคะเขาบอกว่าแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าตาถูกต้องไหมคะการที่เราจะมองเห็นวัตถุต่างๆได้เนี่ยก็คือจะต้องมีแสงถูกไหมแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าตาจากนั้นแสงจะผ่านเข้านะคะบริเวณกระจกตาเข้าสู่รูม่านตานะคะดูก่อนนะแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าตาจากนั้นนะคะมาเจอกระจกตาเข้าสู่รูม่านตาจากนั้นค่ะลูกเขาบอกว่ากระจกตาและเลนตาจะเกิดการเบี่ยงเบนแสงนะคะให้ไปตกที่จอประสาทตาคำว่าจอประสาทตาตัวนี้ก็คือเรติน่านั่นเองนะคะเรติน่าเนาะเขาบอกว่าจากนั้นค่ะจอประสาทตาจะส่งสัญญาณไปยังเส้นประสาทตานะคะออปติกเนิร์ฟเนาะลูกเนาะนะคะส่งไปยังเพื่อส่งต่อไปที่สมองแล้วสมองอะค่ะจะเกิดการแปลสัญญาณให้กลายเป็นภาพนะตัวอย่างเช่นเราเห็นลูกฟุตบอลอยู่กลางสนามบอลนะคะหนูก็จะสามารถบอกได้ว่าลูกบอลหนูมองเห็นลูกบอลถูกไหมคะแต่ถ้าหนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นลูกบอลเลยเงี้ยเมมโมรีในสมองหนูก็คือไม่รู้จักไอ้ลูกกลมๆอันนี้หนูก็จะบอกไม่ได้หนูก็อาจจะบอกแค่ว่ามันเป็นลูกกลมๆสีขาวๆดำๆใช่ไหมคะแต่ถ้าสมองเราเคยเห็นภาพนั้นแล้วนะคะเราเคยเห็นคนๆนั้นแล้วเราก็จะจำได้ว่านี่คือใครนี่คือภาพของอะไรนะคะดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนาะก็จะเกิดกับตามสเต็ปดังภาพนะคะตามที่คุณครูพิมพ์สรุปเอาไว้ให้ด้านล่าง
นะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะพอมีแสงเข้ามานะคะสะท้อนจากวัตถุเข้าตาแสงผ่านกระจกตาเข้ามาลูกผ่านรูม่านตาเข้ามานะคะเกิดการเบี่ยงเบนต่างๆทำให้ภาพไปตกที่บริเวณเรติน่านะคะแล้วก็เกิดภาพขึ้นมานั่นเองโอเคนะจ๊ะทีนี้นะคะมันจะโฟกัสนะคะในเรื่องของการมองภาพด้วยนะคะการมองภาพครูปุ๋ยก็เอามาออกข้อสอบบ่อยๆนะคุณครูจะเริ่มจากการมองภาพกรณีที่วัตถุอยู่ใกล้นะคะมาดูกรณีแรกก่อนนะวัตถุอยู่ใกล้ตาเรานะคะ near vision นะคะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อยึดเลนตาจะรัดตัวแน่นนะหนูยังจำกล้ามเนื้อยึดเลนตาได้ไหมลูกนะคะตอนแรกหนูมองทางด้านข้างถูกไหมหนูมองทางด้านข้างก่อนใช่ไหมลูก ciliary muscle ยังจำได้เนาะนะคะพวก ciliary body นะคะส่วนอีกอันนึงถ้าเป็น end นะคะ end ยึดตาก็คือ suspensory ligament นะคะคุณครูเขียนทวนให้เนาะ ciliary muscle นะคะก็คือกล้ามเนื้อยึดเลนอ๋อจริงๆในกรอบมีด้วยนี่นะในกรอบด้านขวานะคะนี่ลูก ciliary muscle นะคะกล้ามเนื้อยึดเลนส่วน suspensory ligament ก็คือเอ็นยึดเลนนะคะเอ็นเขียนไงภาษาไทยเอ็นยึดเลนนะคะก็จะมีทางด้านบนด้านล่างนะคะอันนี้คือภาพทางด้านข้างแต่ถ้าเรามองทางด้านหน้าเป็นแบบว่า front view นะคะหนูจะเห็นว่า ciliary muscle เนี่ยก็คืออยู่รอบนอกถูกไหมลูกเป็นไอ้สีแดงๆเนี่ยเนาะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะคะเนี่ยค่ะลูกเป็นส่วนของกล้ามเนื้อยึดเลนตานะคะเป็นกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้ตึ๊ดๆๆๆโอเคนะคะส่วน suspensory นะคะ suspensory ครูปุ๋ยให้เป็นสีฟ้าละกันนะคะ suspensory ligament นะจ๊ะนี่ suspensory เป็นอันเล็กๆนี่นะคะที่เราเห็นเนี่ยสีฟ้าๆ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 ได้มาแบบนี้นะคะอันนี้คือ suspensory ligamentนะคะเวลาที่เรามองวัตถุใกล้ๆทุกคนดูอย่างนี้นะเขาบอกว่าอะไรบ้างจ๊ะกล้ามเนื้อยึดเลนตาจะรัดตัวแน่นนะคะรัดตัวแน่นพูดง่ายๆก็คือหดตัวนั่นเองนะคะกล้ามเนื้อยึดเลนตาจะหดตัวเพราะฉะนั้นถ้าอีกอันหดไออีกอันจะคลายค่ะลูกเอ็นยึดเลนจะหย่อนนะคะจะคลายตัวนะคะพอไอด้านนอกหดปุ๊บมันส่งผลทำให้เลนเกิดการป่งออกกลมหรือว่าหนาขึ้นนะคะถ้าเรามองก็คือว่าผิวเลนโค้งนูนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เปรียบเทียบดูระหว่างวัตถุใกล้ไกลนะเขาบอกว่าเมื่อรังสีของแสงที่สะท้อนจากวัตถุอยู่ใกล้ผ่านเข้าสู่ลูกตาจะมีการรวมแสงอย่างมากก่อนที่จะพบกันณจุดๆหนึ่งบนเรติน่านะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากนะลูกนะสรุปสั้นๆหนูต้องรู้ก็คือการมองภาพขณะที่วัตถุอยู่ใกล้ตอนนั้นกล้ามเนื้อยึดเลนจะหดตัวเอ็นยึดเลนจะคลายตัวนะคะดูรูปไว้นะดูรูปเอ็นไว้นะลูกนะนี่นะจ๊ะดูรูปเอ็นไว้นะเอ็นหนูจะป่องๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าหนูไปดูถัดไปตึงๆนี่ค่ะลูกเอ็นหนูจะแฟ่ๆแบบนี้แล้วนะนะดูภาพให้ดีๆนะเอ็นหนูจะแฟ่ๆแบบนี้นะคะนะคะดูนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะถ้าเมื่อกี้หนูยังจำได้ตอนหนูมองวัตถุที่อยู่ใกล้นะคะตอนหนูมองวัตถุที่อยู่ใกล้เนี่ยกล้ามเนื้อยึดเลนหดตัวเอ็นยึดเลนหย่อนตัวนะคะหย่อนตัวเรียกอีกอย่างว่าคลายตัวนะลูกนะนะคะหย่อนตัวคลายตัวนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้กล้ามเนื้อยึดเลนค่ะจะคลายตัวมันจะสลับกันหนูเห็นไหมคะกล้ามเนื้อยึดเลนจะคลายตัวส่วนเอ็นยึดเลนจะหดตัวสลับกันเลยนะคะกล้ามเนื้อยึดเลนคลายตัวปุ๊บพอเอ็นยึดเลนหดตัวมันก็ตึงนะคะเลนก็ถูกดึงให้แบนนะคะผิวเลนเลยโค้งนูนน้อยลงโอเคนะคะอันนี้คือกรณีที่วัตถุอยู่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นครูปุ๋ยก็จะบอกทริคเนาะอะไรก็ตามที่มันเปรียบเทียบกันมันตรงข้ามกันอะลูกเราก็ไม่ต้องไปนั่งจำมัน 2-3 อย่าง 4 อย่าง 5 อย่างทั้งหมดถูกไหมเราก็จำอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวอีกอย่างมันก็ตรงกันข้ามกันนะคะวัตถุอยู่ใกล้กล้ามเนื้อยึดเลนหดเอ็นยึดเลนคลายเพราะฉะนั้นวัตถุอยู่ไกลกล้ามเนื้อยึดเลนก็ต้องคลายเอ็นยึดเลนก็ต้องหดตัวนะคะโอเคเนาะทีนี้นะคะคุณครูพิมพ์ไว้ข้างล่างไอ้กรอบสุดท้ายนั้นบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเลนตาจะสูญเสียความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อยึดเลนก็เสื่อมนะคะไม่สามารถหดตัวได้ทำให้มองภาพใกล้ไม่ชัดเป็นที่มาว่าทำไมคนที่สูงอายุมากขึ้นเนี่ยสายตาถึงยาว
นะคะพออายุมากขึ้นเลนส์มันก็สูญเสียความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อต่างๆแบบยืดตัวหดตัวได้ไม่เท่าเดิมแล้วนะคะทำให้มองภาพใกล้ๆไม่ชัดนะทีนี้มาดูในส่วนของปัญหาของสายตากันบ้างนะคะก็จะมีสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็สายตาเอียงนะคะเริ่มต้นที่สายตาสั้นนะคะไมโอเพียเขาบอกว่าคือสภาวะที่กระบอกตายาวกว่าเดิมนะคะกระจกตาโค้งมากกว่าปกตินะทำให้แสงจากวัตถุนะคะที่โฟกัสในวุ้นตาแล้วกระจายออกเป็นวงพร่านะคะไปตกบนเรติน่าไม่สามารถตกกระทบที่เรติน่าได้คือมันแบบแตกกระจุยกระจายไปเลยค่ะลูกสำหรับคนที่สายตาสั้นนะคะลูกแตกเป็นวงพร่าก่อนที่จะถึงเรติน่านะคะแตกอยู่ตกอยู่ข้างหน้าซะก่อนนะคะไม่ถึงเรติน่าซึ่งการแก้ไขเหมือนหนูท่องมาตอนเด็กเลยนะคะสั้นเว้ายาวนูนนะคะสายตาสั้นก็ใส่แว่นที่ประกอบด้วยเลนเว้านะคะสาเหตุที่ต้องใช้เลนเว้าเพราะว่ามันจะช่วยกระจายแสงเพื่อยืดความยาวโฟกัสให้มาตกกระทบที่บริเวณเรติน่าพอดีนะคะตรงนี้เนี่ยคุณครูจะขอไม่เชื่อมโยงกับฟิสิกส์นะลูกแบบว่าจุดตัดโอจุดอะไรหน้าเลนหลังเลนไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเราเอาคอนเซปต์ก่อนว่าสภาวะสายตาสั้นมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลูกในสภาวะสายตายาวทุกอย่างก็ตรงกันข้ามกันนะคะเมื่อกี้สายตาสั้นบอกว่ากระบอกตายาวกว่าเดิมกระจกตาโค้งมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสายตายาวก็กระบอกตาสั้นกว่าปกติกระจกตาโค้งน้อยกว่าปกตินะคะแค่นั้นเองลูกนะคะซึ่งการแก้ไขนะคะเขาบอกว่าจะใส่แว่นที่ประกอบด้วยเลนส์นูนนะคะเพราะว่าเลนส์นูนมันจะช่วยรวมแสงนะคะจากแสงที่มันเลยเถิดออกไปนะคะลูกนะคะมันก็จะได้หยุดที่เรติน่านะคะพอใส่เลนส์เข้าไปนะคะปรับแก้โดยอาศัยเลนส์นูนนะคะมันก็จะรวมแสงนะคะช่วยย่นระยะความยาวโฟกัสเข้ามาตกที่บริเวณเรติน่าพอดีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่เห็นภาพถูกไหมลูกสายตายาวนะคะสายตายาวนะแต่พออันนี้สายตายาวบวกเลนส์นูนนะคะสายตายาวบวกเลนส์นูนปุ๊บเนี่ยก็จะมองเห็นภาพได้ทันทีนะโอเคนะคะอ่ะมาดูในกรณีสายตาเอียงกันบ้างนะคะมีสายตาสั้นสายตายาวแล้วมีสายตาเอียงด้วยนะคะเป็นสภาวะที่ผิวกระจกตาหรือเลนส์ไม่สม่ำเสมอนะคะเกิดจากผิวกระจกตาหรือว่าตัวเลนส์เนี่ยนะมันเกิดความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นทำให้โค้งไม่เท่ากันแสงจากวัตถุผ่านกระจกตาทำให้เกิดการหักเหถูกไหมแล้วภาพมันก็เลยแบบไม่เป็นจุดที่ชัดเจนนะคะสำหรับการแก้ไขของคนที่มีสายตาเอียงนะคะจะต้องใส่แว่นที่เป็นเลนส์ทรงกระบอกจำไว้นะคะซึ่งเขาบอกว่าหรือทั้งเลนส์ทรงกระบอกและเลนส์ทรงกลมเพื่อช่วยให้แสงแต่ละระนาบมาโฟกัสที่จุดเดียวกันนะคะอย่างเรามองสายตาปกติใช่ไหมลูกนะคะกระจกตาหนูมีความสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าเป็นสายตาเอียงเป็นไงลูกเนี่ยค่ะกระจกตาเอียงเอียงเว้าเว้าโค้งโค้งนะคะมันเกิดความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นนะคะส่งผลทำให้การเกิดภาพเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่โฟกัสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะอาศัยเลนส์กระบอกนะคะนะคะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะทีนี้ค่ะลูกอย่างที่คุณครูบอกเนาะว่าเรื่องตาเนี่ยรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้จะมาขยายความเกี่ยวกับกลไกการมองเห็นนิดนึงนะคะเขาบอกว่าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์รูปแท่งนะอันนี้เซลล์รูปแท่งนะลูกนะเซลล์รูปแท่งภาษาอังกฤษคือ Lot Cellจะมีรงควัตถุสีม่วงแดงนะคะซึ่งไอ้เจ้ารงควัตถุสีม่วงแดงอันเนี้ยเราเรียกว่าโรดอปซินซึ่งโรดอปซินตัวนี้นะคะจะไวต่อแสงนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโดยโรดอปซินน่ะลูกมันประกอบขึ้นมาจากออปซินกับเรติโนลนะคะหรือดูตามภาพได้นะโรดอปซินนะคะมันเกิดจากการจับของเรติโนลกับออปซินแล้วกลายเป็นโรดอปซินนะคะถ้าครูปุ๋ยเห็นเป็นสมการให้เนาะเรติโนลบวกออปซินแล้วทำให้กลายเป็นโรดอปซินแบบนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าได้รับแสงหนูดูอันนี้นะถ้าได้รับแสงนะคะมีสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นและเรติโนลจะไม่จับกับออปซิน
นะคะหนูดูในภาพก็ได้นะคะที่หมายเลข1นะคะพอมีแสงเข้ามาใช่ไหมลูกหนูเห็นแสงเข้ามาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมีแสงเข้ามาเปียงเปียงนะคะมีแสงเข้ามาเปียงเปียงเปียงเนาะพอมีแสงเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรตินอลกับออกซินเนี่ยจะไม่เกาะกันนะตอนนี้นะเรตินอล and ออกซินไม่เกาะกันนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะลูกการไม่เกาะกันนี่เป็นข้อดีนะคะเพราะพอมันไม่เกาะกันปุ๊บมันจะทำให้เกิดการส่งกระแสประสาทนะคะขออภัยลูกเกิดการส่งกระแสประสาทนะคะส่งต่อไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่2นะคะออปติกเนิร์ฟนะคะเพื่อที่จะส่งไปไหนอะคะมีเส้นประสาทส่งไปเพื่อส่งไปให้กับสมองนะคะเพื่อให้เกิดการแปลความหมายของภาพในสมองส่วนซีเรเบรัมนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูตามภาพก่อนเนาะมีแสงเข้ามาปุ๊บเรตินอลกับออกซินแยกกันพอแยกกันปุ๊บค่ะเกิดการส่งกระแสประสาทไปยังเส้นประสาทสมองคู่ที่2นะคะทีนี้นะคะสำหรับเรตินอลกับออกซินเนี่ยหนูสังเกตว่ามันจะเกิด1 2 3 4หนูจะสังเกตว่าเดี๋ยวมันก็กลับมารวมกันใหม่เป็นโรรอปซินได้นะคะเขาบอกว่ามีเอนไซม์มาเปลี่ยนโมเลกุลเรตินอลให้มีรูปร่างเหมือนเดิมนะคะเวลาที่ไม่มีแสงเรตินอลก็สามารถที่จะกลับมาจับกับออกซินได้เหมือนเดิมนะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้เนาะในภาวะที่ไม่มีแสงนี่ค่ะมันก็จะกลับมาเป็นโรดอปซินได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรตินอลค่ะลูกเป็นสารในร่างกายที่สร้างจากพวกวิตามิน A นะดังนั้นถ้าขาดวิตามิน A จะส่งผลในเรื่องของการมองเห็นใช่ไหมเราเคยท่องตอนเด็กๆ เนาะพวกวิตามินเนาะอยากบำรุงสายตาอย่างเงี้ยต้องส่งเสริมเพิ่มเติมพวกวิตามิน A นะคะซึ่งไอ้เจ้าเรตินอลตัวนี้แหละนะคะเป็นสารในร่างกายที่มันมีวิตามิน A เป็นส่วนประกอบนะคะโอเคเนาะเรตินอลกับออปซินได้เป็นโรดอปซินนะแต่ถ้าในสภาวะที่แสงมาปุ๊บ2 อันนี้จะแยกกันพอแยกกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะจะส่งกระแสประสาทไปนะคะผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่2เพื่อส่งไปยังซีเรเบรัมแล้วทำให้เกิดการตีความเป็นภาพออกมานั่นเองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะภาพที่หนูเห็นเนาะก็จะเป็นเจ้าหลอดเซลล์ใช่ไหมลูกนะคะหลอดเซลล์ตัวนี้นะคะหลอดเซลล์ใช่ปะพวกเซลล์รูปแท่งนะคะก็จะมีในส่วนของที่เยื่อหุ้มของมันนั่นแหละนะคะจะมีเจ้าออกซินกับเรตินอลนะคะเรตินอลกับออกซินนะคะดูก่อนเนาะในสภาวะที่มันมีแสงเข้ามานะคะมีแสงเข้ามาปุ๊บออกซินกับเรตินอลเนี่ยจะแบบแยกกันเลยนะคะเมื่อมีแสงเข้ามาจะเซปเปอเรตนะคะจริงๆแล้วถ้าหนูเรียนในเรื่องของพาสเวย์หรือระดับที่ลึกขึ้นนะคะมันก็จะมีฟอร์มที่เป็นทรานสเลติโนลกับซิสเลติโนลหนูเห็นปะนี่นะทรานสเลติโนลนะคะตอนที่มันอยู่แยกกับออกซินน่ะอยู่ในสภาวะทรานสแต่พอมันไปรวมกันนะคะลูกอันนั้นน่ะอยู่ในสภาวะซิสนะคะจะมี2เวอร์ชันนะคะจะมีซิสกับทรานซิสคือรวมกันอยู่ตอนที่ไม่มีแสงนะคะนางจะรวมกันอยู่เป็นโรดอปซินนี่นะโรดอปซินโมเลกุลนี่ลูกนี่ color photo pigment นะคะตัวนี้คือโรดอปซินนะคะนี่นะครูปุ๋ยก็เลยมาสรุปไปข้างๆนะคะมีแสงเรตินอลจะไม่เกาะกับออกซินแต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่มีแสงเดี๋ยวเรตินอลจะเกาะกับออกซินนะคะแล้วก็กลายเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าโรดอปซินนั่นเองนะง่ายๆลูกไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้ค่อยๆไล่ดูเนาะทีนี้การมองเห็นแสงสีต่างๆนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าโคนเซลล์แล้วนะคะซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าโคนเซลล์เนี่ยนะจะไวต่อแสงทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะ RGB นะคะสีแดงนะคะสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินไม่ไฮไลท์ดีกว่านะคะสีเพี้ยนหมดเลยนะคะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะคะตรงนั้นจะเป็นแบบตัวหลักนะคะแม่สีหลักนะคะสำหรับในเรื่องของการรับนะคะการรับช่วงความยาวคลื่นนะคะเขาบอกว่าการมองเห็นวัตถุสีวัตถุได้มากกว่า3สีเพราะมีการกระตุ้นเซลล์ลูกกรวยแต่ละชนิดพร้อมๆกันด้วยความเข้มที่แตกต่างกันนะคะเช่นเขียวกับแดงเป็นเหลืองแดงกับน้ำเงินเป็นม่วงอะไรอย่างเงี้ยผสมกันนะคะแบบนั้นนะอันนี้เรื่องของการมองเห็นเนาะก็ RGB นะคะ
นะคะทีนี้ลูกถ้ามันเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับเจ้าโคนเซลล์ขึ้นมานะคะในกรณีที่เซลล์ลูกกรวยเนี่ยมีความผิดปกติไปก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า color blindness นะคะตาบอดสีนะคะซึ่งจากการสำรวจแล้วจะพบว่าตาบอดสีเขียวแดงนะคะ red green blindness เนี่ยจะพบมากที่สุดนะคะซึ่งลักษณะตัวเนี้ยตอนเราเรียนสมัยม.4 เราจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะว่ามันเป็นโรคที่อยู่บนโครโมโซม X นะคะผู้ชายมี X เพียงตัวเดียวดังนั้นถ้าเป็นก็เป็นเลยทันทีนะคะตรงนี้นะคะคุณครูก็เอาแถมๆมาให้เนาะว่าเอ้ยมันมีตาบอดสีมันมีแบบบอดหลายสีนะตาบอดสีเขียวตาบอดสีแดงตาบอดสีน้ำเงินนะคะตัวอย่างหนูดูอย่างภาพแอปเปิลนะคะที่อยู่ทางด้านบนซ้ายนะคะ normal vision หนูก็จะเห็นแบบสีแดงๆใช่ไหมคะแต่พอเป็นdeuteranomaly นะคะตัวนั้นตาบอดสีเขียวนะคะก็สีที่เห็นก็จะเพี้ยนไปแบบนั้นนะคะprotanopia นะคะอันนั้นบอดสีแดงก็ไม่เห็นแดงเลยนะคะคือแอปเปิลก็เหมือนเน่าตลอดเวลานะคะแล้วก็ dryanopia นะคะตรงนั้นตาบอดสีน้ำเงินนะคะตาบอดสีจริงๆก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่ว่าเขียวแดงเนี่ยจะพบมากที่สุดเนาะส่วนอันนี้นะคะถ้าเป็นกิจกรรมในห้องก็คือก็แบบให้มานั่งไล่เลขกันนะคะไล่ดูว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วเราเห็นเลขหรือเปล่านะคะถ้าหลายคนหนูๆเคยได้ไปแบบว่าอะไรอ่ะทดสอบแบบทดสอบอะไรอ่ะทดสอบสายตาตรวจสายตาอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณครูไม่ใช่คุณครูคุณหมอเขาก็จะมีแบบอ่ะตรวจสอบสายตาสั้นตรวจสอบตาบอดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะให้เราแบบอ่ะชี้ว่าหน้านี้เลขอะไรนะทุกคนก็น่าจะเคยเล่นอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้ค่ะลูกไม่ต้องตกใจครูปุ๋ยตัวหนังสืออะไรแยะเนี่ยนะคะอันนี้อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าในส่วนของการบริจาคตานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการแพทย์เนาะเราก็จะใช้ในส่วนของกระจกตานะคะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนได้เขาบอกว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคดวงตาไว้นะคะต้องจัดเก็บดวงตาภายใน6ชั่วโมงนะคะนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะคะอันนี้ก็จะมีขั้นตอนการบริจาคเนาะเขาบอกว่าเป็นไงเนี่ยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงได้นะคะทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะเมื่อบริจาคแล้วจะได้บัตรประจำตัวก็คือจะต้องพกไว้หรือจะต้องบอกญาติไว้เนาะเวลาแบบเกิดการเสียชีวิตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะดูกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าอ๋อบริจาคไว้นะคะแต่ถ้ามันเลยไปนานนานลูกเขาคือแบบเสียชีวิตวัน2วัน3วันแล้วอ่ะหนูแบบเพิ่งเห็นบัตรอะไรอย่างเงี้ยอาทีนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะไหนก็โอ้ยตกใจก็มีแบบว่าแนวทางเนาะพวกเราก็ติดตามดูได้นะคะการบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายครูว่าดีนะไม่ได้มองในเรื่องของบุญไม่บุญอะไรนะลูกแต่มองในเรื่องของการเอาไปใช้ศึกษาต่อได้นะคะเพราะว่าเนาะตายแล้วก็คือหมดไปอ่ะลูกนะคะอย่าไปคิดเหมือนแบบบางคนจะมีแบบคนไทยเนาะก็จะมีความเชื่อแบบโบราณหัวโบราณแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเด็กเจนพวกเราอยู่แล้วนะคะก็คือแบบถ้าบริจาคไปชาติหน้าไม่มีนู่นไม่มีนี่อะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่นะคะเรายังไม่รู้เลยลูกว่าเราจะมีชาติหน้าหรือเปล่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการได้บริจาคไปคุณครูมองว่าเราก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะช่วยเหลือแบบทำให้เขาได้ศึกษาต่อหมายถึงว่าสมมติหนูบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะนักศึกษาแพทย์ก็ได้ใช้ร่างกายของหนูเอาไว้สอนเอาไว้บอกกับนักศึกษาแพทย์คนอื่นๆถูกไหมคะหรือถ้าบริจาคอวัยวะนั่นยิ่งดีใหญ่เลยถูกไหมลูกก็คือได้ต่อชีวิตได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่ต้องตายเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หาหนทางในการบริจาคเอาเนาะมีเยอะแยะมากมายลูกนี่ค่ะสภากาชาดไทยต่างๆนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโอ้นะคะทุกคนลงไปหาดูหาข้อมูลดูได้นะคะทีนี้ก่อนจะจบคลิปกันไปนะคะจะพูดถึงโรคเกี่ยวกับดวงตานิดนึงนะคะนะคะตากุ้งยิงนะทุกคนน่าจะรู้จักแหละหรือบางคนก็อาจจะเคยเป็นนะคะตากุ้งยิงนะคะตามความคิดไม่ใช่ตามความคิดสิตามที่ผู้ใหญ่แบบบอกก็คือแบบถ้าเป็นตากุ้งยิงใช่ไหมเขาจะบอกว่าไปแอบดูใครมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนกุสโลบายเฉยๆนะคะตากุ้งยิงเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อที่บริเวณผิวตานะคะทำให้เกิดตุ่ม
หนองหรือฝีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตากุ้งยิงเนี่ยมีทั้งแบบปูดออกมาข้างนอกแล้วก็แบบหลบอยู่ข้างในด้วยนะคะก็เลยเขาบอกว่าสามารถพบได้ทั้งเปลือกตาบนและล่างด้วยนะคะคุณครูก็เคยเป็นเหมือนกันเป็นแบบข้างบนนะคะจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเราขยี้ตาเนี่ยลูกหรือแบบมันเกิดการติดเชื้อนะคะต่อมานะคะต้อนะคะมาดูที่ต้อนะคะเมื่อกี้ตากุ้งยิงแล้วนะต่อมาอุ้ยไม่ตรงนะคะตากุ้งยิงเนาะต่อมาจะเป็นต้อนะคะเริ่มต้นที่ต้อกระจกค่ะทุกคนนะคะต้อกระจกเขาบอกว่าเป็นภาวะที่เลนตาเสื่อมนะคะเลนตาเสื่อมสภาพนะมีลักษณะขุ่นขาวทึบแสงนะคะทำให้บดบังแน่นอนถูกไหมลูกถ้าสมมติเลนตาพังค่ะกระจกไม่ใช่กระจกแก้วตาของหนูได้พังไปเรียบร้อยแล้วอ้าวนะคะบดบังแสงที่จะผ่านเข้ามาแสงไม่สามารถมาส่งผ่านแล้วก็ไปรวมที่เรติน่าได้ไม่เต็มที่เนาะตาก็เลยจะมีลักษณะแบบเหมือนตาฝ้าฟางอะค่ะเหมือนคนแก่ๆเนาะแบบคุณทวดคุณยายที่อยู่อายุยืนๆนะคะส่วนใหญ่สายตาก็จะเสียนะคะหรือไม่ต้องแบบดูในคนก็ได้ค่ะลูกคือดูในแบบบางบ้านจะเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยเนาะพอเขาแก่ๆแล้วอะค่ะคือเขาจะไปค่อยๆไปบอกลาทีละส่วนนะคะตาจะฝ้าพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกต้อกระจกนะคะต่อมานะคะลูกจะเป็นต้อหินนะคะมีต้อหินแล้วก็เดี๋ยวมีพวกต้อเนื้อต้อลิ้นหมานะคะต้อหินนะคะเขาบอกว่าเกิดจากการระบายน้ำในลูกตาผิดปกตินะคะทำให้ความดันในลูกตาสูงนะคะเมื่อกี้ตอนเราเรียนช่องหน้าเลนช่องหลังเลนใช่ไหมลูกที่ช่องหน้าเลนจะมีพวกน้ำเลี้ยงลูกตาตัวนั้นจะช่วยปรับในเรื่องของความดันด้วยนะคะแต่ถ้ามันเกิดการระบายน้ำในลูกตาผิดปกติแล้วนะคะส่งผลให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นก็เลยไปกดทับเส้นประสาทตานะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่รักษาต้อหินตัวนี้อาจจะทำให้เกิดตาบอดได้ในที่สุดนะคะแต่ว่าแต่ละต้อลูกคือถ้าแบบเจอระยะแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นนะคะตาเริ่มมัวๆจางๆแล้วปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยไว้ได้นะคะก็คือแบบจัดการได้แต่ถ้าแบบบางคนเนาะก็ไม่ได้พร้อมหรือว่าไม่ได้มีลูกหลานดูแลอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็จะทำให้ตาบอดได้นะคะอีกต้อนึงค่ะลูกอันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพได้ชัดนะคะต้อเนื้อหรือต้อลิ้นหมานะคะเขาบอกว่าเป็นภาวะที่เกิดจากเยื่อบุตาเสื่อมนะคะแล้วพอเสื่อมเสร็จนะลูกดันหนาตัวปูดๆขึ้นมาเหมือนเนื้อนะคะเนี่ยนะคะหนูดูในภาพเนาะปูดๆขึ้นมาเหมือนเนื้อแบบแซมเข้ามาในลูกตาเราอย่างเงี้ยนะคะนะคะมักพบในผู้ที่ถูกแสงแดดเป็นประจำนะคะอย่างอาชีพแบบว่าอย่างอาชีพบางอาชีพเนาะที่แบบว่าได้แรงงานขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบอยู่กลางแดดตลอดเวลาเจอแดดตลอดอะไรเงี้ยลูกคือเราควรใส่แว่นนะคะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากแต่ว่าการใส่แว่นกันแดดเนี่ยดูเป็นเรื่องแปลกนะคะสำหรับคนทั่วไปนะแต่ถ้าแบบโอเคดาราซุปตาร์มันเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วลูกนะเขาจะใส่เลแบนเขาจะใส่อะไรของเขาเนี่ยแต่แบบค่าคนปกตินะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้ใส่แว่นตาดำสักเท่าไหร่เนาะเต็มที่ก็ใส่หมวกแค่นั้นนะคะจริงๆเราใส่ได้นะลูกนะเอาแว่นไม่ต้องเป็นแว่นกันแดดก็ได้ลูกเป็นแบบแว่นสายตาของเราก็ได้เนาะยังช่วยปรับได้บ้างแต่มันก็มีพวกออโต้เลนเยอะแยะนะคะเขาบอกว่าบริเวณตาขาวชิดตาดำของผู้ป่วยนะคะจะมีแผ่นเนื้อเยื่อสามเหลี่ยมสีเหลืองๆอยู่นะคะส่วนใหญ่มักเกิดที่หัวตาเพราะมีโอกาสกระทบกับสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดต้อเนื้อมากกว่าหางตาไม่ต้องใส่ใจอะไรมากลูกอันนี้ถ้าครูออกข้อสอบก็ออกสักข้อนึงนะคะโรคเกี่ยวกับดวงตาให้เห็นภาพรวมๆพอว่าเอ้ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวขีดตรงเน้นๆไว้ให้แล้วกันนะคะนะคะส่วนอันนี้ค่ะลูกเปรียบเทียบให้ดูเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของสมองซีกซ้ายซีกขวานะคะเขาบอกว่าสมองด้านขวาจะรับ sensory information จากวัตถุที่อยู่ทางด้านซ้ายแต่ถ้าสมองด้านซ้ายจะรับ sensory information จากวัตถุที่อยู่ด้านขวานะคะอย่างในภาพที่เราเห็นนะคะด้านขวาด้านซ้ายแต่สไลด์นี้ข้ามไปเลยก็ได้นะลูกนะจริงๆก็ไม่แบบมันค่อนข้างจะเป็นเชิงลึกนะคะออปติกเนิร์ฟจากตาทั้งสองข้างจะมาพบกันที่ออปติกไคแอสมาแต่ดูไปก็ได้นะคะออปติกเนิร์ฟจะเข้าสู่เรทรัลเจนิคูเลตนิวเคลียสของสมองส่วนทาลามัสโอ้โหลงลึกมากแม่นะคะแล้วก็เกิดการส่งเซนเซชันไปยังไพรมารีวิชวลคอร์เทกซ์ในออคซิพิทัลลอบ
occipital lobe ของสมองส่วนซีริบรัมนะคะถ้าทุกคนยังจำได้เนาะในส่วนของสมองซีริบรัมเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นหลายๆส่วนใช่ไหมลูกเช่น frontal นะคะ occipital parietal ยังจำพอจำได้ไหมคุณไม่แน่ใจคลิปที่เท่าไหร่นะคะoccipital ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับการมองเห็นนะคะก็เป็นในส่วนของซีริบัมส่วนหนึ่งนั่นแหละนะคะแต่ตรงนี้นะครูปุ๋ยก็คงไม่ได้เอามาออกข้อสอบอะไรนะคะแต่ว่าก็ไหนๆคุณครูเอาภาพมาให้แล้วเนาะเด็กๆก็ลองดูรายละเอียดด้านข้างได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปที่13ก็คงจบไว้ในส่วนของตานะคะเดี๋ยวคลิปที่14จะพูดในเรื่องของหูกับการได้ยินกันต่อนะคะโอเคตั้งใจนะเด็กๆนะพยายามดูคลิปนะคะคลิปที่คุณครูทยอยโพสต์ให้เรื่อยๆนะคะเปิดมาปกติเมื่อไรเราเรียนต่อนะแล้วคุณครูก็จะนัดวันสอบเลยนะคะนะคะโอเคค่ะทุกคนม.6สู้ๆจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ